ราวที่แล้วแองจี้บอกพี่ว่าแองจี้เคยเป็นนักร้องค่ายอื่นมาก่อนด้วยตอนนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากตอนนี้ยังไงบ้างแล้วคิดว่าตัวเรามีการพัฒนายังไงบ้างจริงๆหนูรู้สึกว่าเหมือนพอจริงๆตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหนูว่าจะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่อย่าบอกว่าขี้อายไม่ใช่ว่าขี้อายแต่ว่าเหมือนแบบว่าไม่ค่อยพูดใช่จะพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอเหมือนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าพูดเยอะขึ้นหมายถึงว่าในแง่ของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็มีไอเดียของเรามากขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราอยากทำอะไรอยากไปเวไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนได้เอาตัวเองไปอยู่ในงานมากขึ้นตอนนี้ค่ะหนูว่ามันแบบแตกต่างจากตอนนู้นมากๆความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งๆ channel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่อง Mono 29แห่งนี้ค่ะ